Capitalism. Better business for good life. ปงนปตีธุรกิจรอบครัวสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบนนปตีธุรกิจรอบครัวค่ะคุณผู้ฟังค่ะที่มาที่ไปของพอดแคสต์เทปนี้นะคะมาจากโพสต์นี้ในโซเชียลมีเดียค่ะก็คือชาร์ตการจัดอันดับนะคะว่าอาหารของชาติไหนในโลกนี้ที่ป๊อปปูล่ามากที่สุดหรือเป็นที่นิยมมากที่สุดคือมีการจัดอันดับเกิดขึ้นนะคะแบบ1 2 3 4 5เรียงไปเป็นชาร์ตเลยค่ะและตามชาร์ตนี้นะคะเขาจัดอันดับมาเขาบอกว่าอาหารที่เป็นที่นิยมมากที่สุดคืออาหารอิตาเลียนค่ะมาอันดับ1เลยอันดับ2คืออาหารจีนค่ะและอันดับ3คืออาหารญี่ปุ่นส่วนอาหารไทยก็ติดนะคะเป็นอันดับที่4ค่ะคุณฟังสงสัยเหมือนที่ลี่สงสัยไหมคะว่าไอการจัดอันดับอะไรแบบนี้อ่ะมันมีหลายเจ้าแล้วก็หลายสำนักมากเลยค่ะในการจัดอันดับความป๊อปปูล่าหรือความเป็นที่นิยมของอาหารค่ะว่าอาหารชนิดไหนป๊อปปูล่าที่สุดอาหารชนิดไหนที่คนแบบนิยมกันมากที่สุดบนโลกใบนี้ในแต่ละปีนะคะมีหลายเจ้าพยายามออกมาจัดอันดับเราจะเห็นการจัดอันดับแบบนี้เยอะมากๆนะคะคำถามที่ลี่สงสัยและลี่เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะสงสัยเหมือนกับเชอรี่นะคะก็คือเขาไปเอาข้อมูลนี้มาจากไหนตอนที่เขาจัดอันดับอะคะเขาไปถามใครบ้างนะตัวลี่ก็อยากรู้เหมือนกันนะคะลี่เลยไปหาข้อมูลมานะคะวันนี้ก็เลยเดี๋ยวจะมีเฉลยมาเฉลยให้ฟังว่าเวลาเขาจัดอันดับอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยความกล้าของเขาที่เขาจะกล้าพูดว่าอาหารชาติไหนเป็นที่นิยมที่สุดป๊อปที่สุดเขาไปถามใครมาเขาเอาข้อมูลมาจากไหนคะจริงๆมันมีหลายแบบนะคะหลายสายหลายสกูลนั่นแหละจะบอกให้ฟังว่าแบบแรกที่เขาใช้วิธีก็คือถ้าเป็นเมื่อก่อนนะคะเท่าที่ลี่ไปดูมาเวลาเขาจัดอันดับแบบนี้เขาจะไปดูสถิติของร้านอาหารทั่วโลกค่ะคุณผู้ฟังว่าในร้านอาหารของชาติไหนมีจำนวนมากที่สุดคือสำรวจร้านอาหารทั่วโลกเลยใบนี้ว่ามีร้านอาหารของชาติไหนเปิดมากที่สุดเขาก็เอาจำนวนตัวเลขนั่นแหละมาเป็นตัววัดเลยว่านี่แหละแสดงว่าอาหารชาตินี้มันป๊อปที่สุดเพราะมันเปิดเยอะที่สุดนี่นาอันนี้ตัวอย่างเช่นนะคะอย่างเช่นร้านอาหารจีนเขาก็นับเลยว่าโอเคร้านอาหารจีนทั่วโลกที่เปิดอยู่ในทุกประเทศเลยนะคะทั่วโลกเปิดอยู่เป็นจำนวนกี่ร้านนะคะแล้วก็มารวมกันแล้วถ้าสมมติมันปรากฏว่ามันมีจำนวนมากกว่าร้านอาหารชาติอื่นๆบนโลกนี้งั้นเราก็จัดอันดับไปเลยว่าอาหารร้านอาหารจีนนี่แหละคืออาหารที่ป๊อปปูล่ามากที่สุดในโลกซึ่งลี่คิดว่าพอเราฟังดูแบบนี้เราก็อาจจะคิดว่ามันก็ดู make sense นะคะเพราะการที่ร้านอาหารของชาตินั้นๆจะเปิดเยอะก็แสดงว่าอาหารของชาตินั้นๆก็คือแบบเป็นที่นิยมไงป๊อปปูล่าก็เลยมีคนสนใจมาเปิดเยอะถ้างั้นจัดอันดับแบบนี้ก็คือแบบดีแล้วอะถูกแล้วนะคะโอเคทีนี้มีคนตั้งคำถามขึ้นมาว่าเฮ้ยถ้าอย่างเงี้ยเรานับแค่จำนวนร้านที่เปิดขึ้นมามันก็อาจจะไม่แฟร์หรือเปล่าเพราะว่าจำนวนร้านที่เปิดมันอาจจะไม่ได้หมายความว่าอาหารของชาตินั้นๆมันป๊อปก็ได้นะเราจะไปรู้ได้ไงว่าร้านอาหารที่เปิดมาทุกร้านมันขายได้แล้วมันก็ขายดีmake sense มั้ยก็ฟังดู make sense ก็ฟังดูมีเหตุผลนะคะก็เลยมาสู่ยุคที่2ค่ะคุณผู้ฟังของการจัดอันดับร้านอาหารนะคะนั่นคือเราไม่นับจำนวนละไม่นับจำนวนของร้านที่เปิดนะคะแต่เราจะนับจำนวนครั้งที่มีการเดินเข้าเดินออกเป็นลูกค้าของร้านอาหารของชาตินั้นๆเก็ทมั้ยคะตัวอย่างเช่นอันนี้คือจะเริ่มแบบลงลึกแบบเริ่มมีรายละเอียดที่มากขึ้นนะคะสมมติว่าร้านอาหารจีนร้านอิตาลีร้านญี่ปุ่นมีเปิดอย่างละกี่ร้านก็ไม่รู้ละทั่วโลกนะเขาไม่สนใจว่าคุณจะมีจำนวนเปิดร้านที่เปิดเยอะแค่ไหนแต่เขาจะนับเอาจำนวนครั้งที่มีคนเดินเข้าเดินออกแล้วก็เป็นลูกค้าของร้านนั้นๆแทนนะคะถ้าจำนวนร้านจีนมีเยอะกว่าแต่การเดินเข้าเดินออกเป็นลูกค้าน้อยกว่าร้านญี่ปุ่นอันนี้ความป๊อปปูล่าของร้านจีนก็เท่ากับว่าเป็นรองร้านญี่ปุ่นนะเป็นยังไงวิธีนี้ฟังดูแบบแฟร์ขึ้นนิดนึงไหมคะคือพอเชียร์เล่าอย่างเงี้ยคุณฟังบางคนก็อาจจะบอกว่าก็อาจจะยังแบบมีในใจอยู่นะคะว่าเขาไปสำรวจแบบนี้มันก็ฟังดูโอเคแฟร์ดีนะคะคุณเชอรี่เป็นแบบเป็นการนับจำนวนลูกค้าไปเลยอะว่าแบบลูกค้าเยอะจริงหรือเปล่า
นะคะไม่ได้แค่เปิดมาแต่ว่าแบบขายไม่ได้จริงอ่ะแต่เขาไปสำรวจมาทุกร้านจริงหรือเปล่านะเขาไปสำรวจทุกโลกแบบทุกร้านบนโลกนี้เลยจริงหรอว่ามีร้านไหนเปิดยังไงอย่างเช่นแบบเป็นร้านสตรีทฟู้ดที่เปิดคุณแม่คุณป้าคุณย่าคุณยายที่เปิดอยู่ร้านข้างๆทางเขาก็ไปสำรวจมาจริงหรอว่าแบบร้านอาหารชาตินั้นๆเขาอาจจะเปิดเป็นร้านสตรีทฟู้ดที่ไม่ได้มีระบบตรวจจับแบบนับได้ก็ได้ว่ามีคนเดินเข้าเดินออกเท่าไหร่เยอะที่สุดหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าว่ากันตามตรงๆนะคะคุณผู้ฟังการสำรวจแบบนี้ว่าร้านหนึ่งเนี่ยมันจะมีจำนวนคนเดินเข้าเดินออกหรือว่าเป็นลูกค้าเยอะแค่ไหนเขาก็น่าจะนะคะสำรวจมาจากระบบ POS ของร้านในอันนี้ในวงเล็บนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่อาจจะไม่คุ้นกับคำศัพท์ของ POS นะคะก็คืออาจจะเป็นระบบแบบระบบคิดเงินในแคชเชียร์ค่ะนะคะซึ่งบนโลกนี้ก็มีหลายระบบหลายโปรแกรมที่เขาใช้กันนั่นแหละแต่ว่าลี่คิดว่ามันก็เป็นไปได้นะคะที่เราจะสมมติว่าเราจะบ้าเลือดจริงๆเลยไปตามมาทุกโปรแกรมบนโลกนี้เลยว่าแบบแต่ละประเทศเนี่ยนิยมใช้โปรแกรมอะไรบ้างนะคะแล้วก็ไปขอข้อมูลมาว่าร้านแต่ละร้านที่ใช้ระบบโปรแกรมแต่ละโปรแกรมเนี่ยก็คือไปขอนับจำนวนเอานะคะว่ามีลูกค้าเข้ามากี่คนในแต่ละร้านบ้างก็อาจจะเป็นไปได้นะคะแต่ทีนี้ความเอ๊ะก็อาจจะเกิดขึ้นตรงที่ว่าเอาแล้วร้านที่เขาไม่ได้ใช้ระบบแคชเชียร์แบบแคชเชียร์เก็บเงินล่ะเกิดร้านที่เขาใช้ระบบแบบมนุษย์เก็บเงินหมายถึงว่าอาเฮียหรือว่าคุณลุงคุณป้าเก็บเงินใช้หัวสมองเก็บเงินเอาเครื่องคิดเลขมากดแตกๆๆๆเอาอย่างเงี้ยก็เท่ากับว่าเราก็ไม่ได้นับนี่นะอันนี้มันก็จะไม่แฟร์หรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อด้อยนะคะซึ่งอันนี้ลี่ก็จะบอกตรงๆว่าถ้าเป็นตัวลี่เองนะคะในฐานะที่ลี่ก็เป็นนักวิจัยเหมือนกันใช่ไหมลี่คิดว่ามันก็ฟังดูจริงเหมือนกันว่าอันนี้มันก็อาจจะเป็นระบบที่ไม่แฟร์นิดนึงตรงนี้ว่างั้นถ้าเป็นร้านที่เป็นสตรีทฟู้ดโดยทั่วไปที่เขาไม่ได้ใช้ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการนับคนหรือในการเก็บเงินก็เท่ากับว่าเราไม่รู้ข้อมูลตรงนี้เลยนี่นะก็เท่ากับมีคนตกสำรวจเยอะเหมือนกันนะนั่นจึงนำมาสู่ยุคที่3นะคะวิธีการที่3ก็คือยุคนี้นี่แหละนะนั่นคือการสำรวจความป๊อปปูล่าของอาหารว่าอาหารชนิดไหนอาหารชาติไหนเป็นที่นิยมมากที่สุดในโลกตอนนี้เขาสำรวจกันกี่วิธีบ้างรู้ไหมคะเดี๋ยวลี่ขอแบ่งให้ฟังเป็นแบบนี้นะคะวิธีที่1ในการสำรวจค่ะเขาสำรวจโดยการใช้โพลเป็นหลักคำว่าใช้โพลก็คือเปิดโหวตเลยค่ะคุณผู้ฟังให้คนเข้ามากดโหวตว่าคุณรักใครคุณชอบใครคุณรักอาหารชาติไหนชอบอาหารชาติไหนเข้ามาโหวตกันหน่อยเร็วนะคะแล้วเขาก็จะบอกว่าอันนี้จากการเปิดโหวตของประชากรทั่วโลกแล้วนะอาหารที่ป๊อปที่สุดในโลกได้แก่จุดๆว่าไปเขาก็บอกอันนี้แฟร์แล้วนะทุกคนสามารถเข้ามาโหวตได้เปิดโหวตเลยนะคะอันนี้คือแบบที่1นะคะทุกวันนี้ที่เขาใช้กันแบบที่2ก็คือการจัดอันดับโดยใช้แฮชแท็กใน Instagram ค่ะวิธีนี้เท่าที่ลี่เห็นนะคะก็จะมีคุณคนนี้ที่เขาชอบการใช้การจัดอันดับแบบนี้นั่นก็คือชื่อว่าคุณอัญชลีชานะคะคุณอัญชลีเนี่ยเขาเป็นโค้ชทางด้านสุขภาพแล้วเขาก็เขียนหนังสือสอนทำอาหารด้วยนะคะและนี่แหละคือการจัดอันดับของเขาที่เขาจัดออกมาเป็นปีจัดมาปีที่แล้วนะคะเขาบอกว่าอันดับอาหารที่เป็นที่นิยมมากที่สุดบนโลกนี้ก็คือเนี่ยตามลำดับของคุณอัญชลีนะคะเขาบอกว่า1คืออาหารอิตาลี2ญี่ปุ่น3เกาหลี4เม็กซิโกเขาจัดอันดับตามความป๊อปปูล่าของอาหารตามแฮชแท็กที่เขาพบใน Instagram ค่ะว่าแฮชแท็กสมมุติแฮชแท็กอิตาเลียนฟู้ดแฮชแท็กญี่ปุ่นฟู้ดแฮชแท็กคอเรียนฟู้ดแฮชแท็กเม็กซิกันฟู้ดแฮชแท็กไหนมีจำนวนแฮชแท็กมากที่สุดก็แสดงว่าป๊อปปูล่าที่สุดคุณอัญชลีเขาจัดอันดับแบบนี้นะคะเนื่องจากคุณอัญชลีเขาเป็นโค้ชแล้วเขาก็เป็นนักเขียนด้วยเนาะเขาก็เลยมีการบรรยายและวิเคราะห์เอาไว้ค่ะว่าเอ๊ะทำไมจากการจัดอันดับเนี่ยของเขาเนี่ยเขาบอกว่าทำไมอาหารอิตาเลียนถึงป๊อปที่สุดเขาก็บอกโอ้โหก็อาหารอิตาเลียนเนี่ยก็แบบมันป๊อปมากหลากหลายมากแล้วคนส่วนใหญ่บนโลกนี้ก็น่าจะรู้จักแล้วก็คุ้นชินกับซอสมะเขือเทศอยู่แล้วแล้วก็อาหารอิตาเลียนเนี่ยก็มีตั้งหลายอย่างมากๆที่ใช้ซอสมะเขือเทศอย่างเช่นพิซซ่าสปาเกตตี้จะมีริซอตโต้ด้วยนะคะก็ริซอตโต้ก็อร่อยนะคะแถมไวน์อิตาลีก็หลากหลายและอันนี้ลี่วงเล็บเองนะคะลี่รู้สึกว่ามันก็ไวน์อิตาลีก็ไม่แพงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้น่าแปลกใจว่าทำไมอาหารอิตาเลียนถึงเป็นอาหารที่แบบป๊อปที่สุดในโลกอันนี้ตามความคิดเห็นของคุณอัญชลีนะคะส่วนอันดับที่2ที่คุณอัญชลีเขาบรรยายไว้ว่าที่เป็นที่ป๊อปปูล่าก็คืออาหารญี่ปุ่นเขาก็บอกว่าโหอันนี้จริงๆเอาแค่ซูชิกับราเมงแค่อาหาร2อย่างนี้เนี่ยเชื่อว่าไม่น่ามีใครบนโลกนี้ที่ไม่รู้จักซูชิแล้วก็ราเมงแล้วไหมล่ะเพราะฉะนั้นถ้าแฮชแท็กอาหารญี่ปุ่นมันจะป๊อปมากๆก็ไม่น่าจะ
็นที่แปลกใจละมั้งนะคะก็ว่าอย่างนั้นนะคะโอเคเขาก็วิเคราะห์ไปที่นี่มาถึงคำถามบ้างดีกว่าว่าเฮ้ยคุณอัญชลีค่ะถ้าเกิดว่าคุณจัดอันดับความป๊อปปูล่าของอาหารตามจำนวนแฮชแท็กใน IG ใน Instagram เนี่ยมันจะแฟร์หรอคนส่วนใหญ่บนโลกเนี่ยเขาที่เขาเล่น IG กันเนี่ยมันน่าจะเป็นแค่คนรุ่นใหม่หรือเปล่าเนี่ยมีคนไปถามคุณอัญชลีนะคะเวลาเก็บข้อมูลเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเก็บข้อมูลเฉพาะแค่ใน IG มันจะแค่คนแบบเด็กๆหรือเปล่าคนรุ่นใหม่ๆหรือเปล่านะคะคุณแบบคุณไม่รวมคนกลุ่มอายุอื่นๆเข้าไปด้วยหรือเปล่าคุณอัญชลีเขาก็เลยแบบว่าอ๋องั้นเขาเลยเอาข้อมูลมากลางนะคะคุณผู้ฟังเขาบอกว่านี่พวกคุณรู้ไหมว่าตามสถิติแล้วเนี่ยคนที่ใช้ IG ทุกวันนี้เขาบอกว่า 31% ของคนที่ใช้ IG เป็นคนที่อายุ 18-24 นะคะ 30% ของคนที่ใช้ IG ก็คืออายุ 25-34 16% ของคนที่ใช้ IG ก็คืออายุ 35-44 8% ของคนที่ใช้ IG ก็อายุ 45-54 4% ของคนที่ใช้ IG คืออายุ 55-64 และ 3% ก็ของคนที่ใช้ IG นะคะอายุ 65 ขึ้นไปลิขอสรุปเป็นภาษาแบบที่เข้าใจง่ายๆเลยละกันนะคะคือคุณอัญชลีเขาพยายามจะสื่อว่าคนที่เขาส่งอายุนะคะเขาก็มีคนเล่นไอจีเหมือนกันไม่ได้จะไบแอสมีการเก็บข้อมูลเฉพาะวัยรุ่นนะประมาณนี้นะคะคือจริงๆนี่คือแมสเซจที่คุณอัญชลีอยากจะบอกนะคะส่วนถ้าถามตัวชลีเองนะคะว่าคิดยังไงบ้างลี่คิดว่าการเก็บข้อมูลความป๊อปปูล่าของอาหารบนโลกใบนี้เนี่ยแบบไหนที่ลี่ชอบที่สุดอันนี้ความเห็นส่วนตัวของลี่นะคะลี่คิดว่าถ้าเป็นลี่ชอบการทำโพลมากที่สุดค่ะก็คือเป็นการเปิดโหวตเลยให้กับคนทั่วไปในคุณแอคทีฟบนโลกอินเทอร์เน็ตบนโลกออนไลน์แล้วคุณก็เข้ามาโหวตได้เลยแล้วก็เวลาเราประกาศผลเราก็ประกาศผลบนโลกออนไลน์บนอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นคุณก็จะต้องคือเราเก็บผลจากกลุ่มคนกลุ่มนี้แหละแล้วเราก็ประกาศผลจากคนกลุ่มนี้ออกไปลี่คิดว่ามันน่าจะเป็นในความคิดลี่นะคะลี่ว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นการตรงไปตรงมามากที่สุดนะคะประมาณนี้นะคะถ้าเป็นความเห็นส่วนตัวของลีดแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะจริงๆคุณผู้ฟังถ้าเกิดมีความเห็นยังไงชอบการเก็บข้อมูลแบบไหนในการจัดอันดับความป๊อปปูล่าของอาหารชอบยุคแรกเลยหรือเปล่าที่เขาดูเอาจำนวนนะคะว่ามีร้านอาหารร้านไหนเปิดมากที่สุดในโลกก็เอาจำนวนร้านนั้นแหละเป็นความป๊อปปูล่าที่สุดหรือชอบเป็นยุคที่2ที่นับเอาจำนวนคนเดินเข้าเดินออกหรือจำนวนลูกค้าเป็นการจัดอันดับความป๊อปปูล่าหรือจะชอบแบบเชอรี่นะคะแบบยุคนี้คือการทำโพลหรือจะชอบแบบคุณอัญชลีหรือเปล่าแบบการจัดอันดับแฮชแท็กใน Instagram นะคะว่าจำนวนแฮชแท็กใน Instagram เนี่ยแฮชแท็กไหนมีจำนวนมากที่สุดก็ถือว่าป๊อปที่สุดคุณผู้ฟังชอบแบบไหนลองคอมเมนต์คุยกันได้นะคะและเนื่องจากว่าคุณผู้ฟังค่ะ EP นี้จะเป็น EP ที่100นะคะหมายความว่าเราทำรายการบนนปฏิธุรกิจรอบครัวมาครบ100 EP แล้วค่ะคุณผู้ฟังเรากำลังจะเข้าสู่เลข3หลักนะคะของเอพิโซดของบนนปฏิธุรกิจรอบครัวนะคะน้องปบมือกันด้านนอกนะคะก็ตัวชลิเองนะคะขอเป็นตัวแทนของน้องๆในทีม Capital และ Salmon Podcast นะคะขอบคุณคุณผู้ฟังเรายังไม่ลากันไปไหนนะคะรายการนี้ยังคงอยู่แต่ลี่จะขอขอบคุณเป็นตัวแทนน้องๆทุกคนนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังที่สนับสนุนแล้วก็ฟังรายการนี้ตั้งแต่ EP แรกหรือว่าจะเป็นคุณผู้ฟังที่เพิ่งจะมาเริ่มฟังก็ขอบคุณเช่นกันนะคะที่ติดตามแล้วก็ฟังกันมาค่ะพวกเราก็อย่างที่ลี่บอกค่ะลี่ขอเป็นตัวแทนน้องๆในทีมบอกว่าเราพวกเรารู้สึกขอบคุณมากค่ะเราได้รับทุกคอมเมนต์ทั้งคำติคำชมข้อเสนอแนะต่างๆทั้งช่องทางทุกช่องทางเลยนะคะที่เข้ามาทางอินบ็อกซ์หรือว่าที่คอมเมนต์ใน YouTube นะคะขอบคุณมากๆแล้วเรายังต้องการสิ่งนั้นเสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นคำติคำชมคำแนะนำต่างๆคุณผู้ฟังอยากจะฟังพอดแคสต์ตอนไหนอยากให้เชอรี่เล่าเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับอาหารอยากจะให้ลี่ไปคุยกับใครไปสัมภาษณ์ใครหรือว่าอยากจะรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมคุณผู้ฟังบอกมาได้เสมอเลยค่ะพวกเรายินดีแล้วก็พร้อมที่จะรับฟังมากๆนะคะอย่างที่บอกว่าเรายังไม่ได้ไปไหนนะคะแต่ว่าเนื่องจากครบ100 EP แล้วเราก็จะเป็นการเราจะมีการปิดเบรกเท่ากับขอพักก่อนแป๊บนึงนะคะยังไม่ได้ไปไหนเดี๋ยวจะกลับมาค่ะการปิดเบรกของบนนปฏิธุรกิจรอบครัวรายการพอดแคสต์นี้คาดการไว้ว่าเราน่าจะเบรกกันสักประมาณ2เดือนนะคะหมายความว่าตัวลิเองก็อาจจะไปเตรียมเนื้อหาเตรียมข้อมูลแล้วเดี๋ยวเราจะคัมแบ็กกลับมาใหม่นะคะก็คือเพราะฉะนั้นใน2เดือนนี้เราก็หวังว่าคุณผู้ฟังก็จะยังไม่ลืมกันนะคะจะยังกลับมาสนับสนุนกันอยู่สม่ำเสมออย่างสม่ำเสมอแบบ
ด้วยดีแบบที่ผ่านมานะคะทั้ง2เดือนนี้แต่ทั้ง2เดือนนี้เท่าที่เราหายไปเนี่ยถ้าเกิดคุณฟังยังคิดถึงกันก็ยังคอมเมนต์มาคุยกันได้ทั้งจากทุกช่องทางเลยค่ะใน YouTube ของ Capital ก็ได้นะคะหรือว่าจากในหน้าเพจของ Capital หรือว่าใน Salmon Podcast สามารถคอมเมนต์หน้าโพสต์ก็ได้หรือว่า DM มาก็ได้นะคะแล้วก็จะมีทีมงานก็คือน้องๆที่เป็นทีมงานของเราเนี่ยก็จะเอาข้อมูลทั้งหมดหรือข้อความทั้งหมดก็จะมาบอกเลยอีกทีหนึ่งนะคะเพราะเราก็จะได้อ่านทุกข้อความแน่นอนเลยค่ะแล้วก็ในระหว่าง2เดือนนี้เราเชื่อว่าเราจะจัดอีเวนต์ Meet and Eat นะคะคุณผู้ฟังเราเชื่อว่าหมายความว่าเราจะจัด น้องๆทีมงานพยักหน้าว่าจัดแน่นอนนะคะเป็นครั้งที่2ค่ะ Meet and Eat ครั้งแรกนะคะอีเวนต์ครั้งแรกของรายการบนนปฏิธุรกิจรอบครัวเราเคยไปจัดกันมาแล้วที่ร้านชิดเบียร์นะคะของพี่วิชิตสายกล้าวค่ะซึ่งครั้งนั้นก็เป็นการจัดรายการพอดแคสต์แบบสดๆหมายความว่ารีบไปสัมภาษณ์พี่ชิดนะคะที่ร้านของพี่ชิดเลยแล้วก็มีการแบบกินดื่มหลังจากที่มีการจัดรายการเสร็จแล้วก็เป็นการแบบมีทอัพนะคะซึ่งอันนั้นเป็นครั้งแรกที่จัดนะคะอันนี้จะเป็นครั้งที่2ขอฝากคุณผู้ฟังให้ติดตามไว้นะคะว่าเราจะจัดมีทแอนด์อีทครั้งที่2กันที่ไหนเดี๋ยวชื่อจะมาบอกคุณผู้ฟังแน่นอนอยู่แล้วแหละว่าเราจะจัดที่ไหนเราจะจัดเมื่อไหร่นะคะก็หวังว่าคุณผู้ฟังจะยังติดตามกันอยู่นะคะยังไงฝากติดตามรายการบนน้ำปฏิธุรกิจรอบครัวได้นะคะคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้ค่ะใน2เดือนนี้ที่เชอรี่หายไปจริงๆก็ยังไม่หายไปไหนนะคะยังวนเวียนอยู่ใน Capital แล้วก็ Salmon Podcast อยู่แล้วเดี๋ยวจะกลับมาใหม่แล้วก็จะมาเจอกันใน EP 101เลข3หลักแล้วนะคะของบนนปฏิธุรกิจรอบครัวค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีแล้วก็บนนปฏินะคะ